ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพุ่งขึ้นมามากกว่า14จุดนะคะในส่วนของ S50S14 วันนี้ก็คงจะถูกขายทำกำไรออกมาเนื่องจากว่าถ้าดูในส่วนของ Sentiment การลงทุนจากภายนอกเนี่ยก็ดูค่อนข้างเป็นลบนะคะหลังจากที่รายงานตัวเลขภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐเนี่ยออกมาร่วงลงกว่าที่คาดการก็ร่วงลงไปยังระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีก่อนก็ทำให้นักทุนเนี่ยเลือกจะขายทำกำไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยร่วงลงกว่า300จุดแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยตลาดหุ้นมีภาคก็ปรับตัวลดลงประมาณ 1-2%โดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูกันอยู่แม้ว่าเมื่อวานเองเนี่ยในส่วนของตลาดในบ้านเราอาจจะตอบรับในเชิงบวกต่อการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่าในส่วนของผลการเลือกตั้งเองเนี่ยก็คงยากที่จะเห็นการจัดตั้งรัฐบาลได้ง่ายๆนักแล้วก็ในส่วนของประเด็นเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความในส่วนของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยว่าจะเป็นโมฆะหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนคงต้องติดตามดูกันต่อขณะที่ผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงก็ยังเป็นปัจจัยที่น่าจะทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังอาจจะขายทำกำไรออกมาในตลาดหุ้นบ้านเราหลังจากที่เมื่อวานขายออกมากว่า 3,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่7แม้ว่าจะกลับมาซื้อในส่วนของ Safety Index Future ก็ตามแต่ว่าถ้าดูในส่วนของสถานะคงค้างที่ปรับตัวลดลงเองเนี่ยก็มองว่าไม่ได้เป็นแรงหนุนต่อการปรับขึ้นว่าจะเห็นในส่วนของตัว S50S14 เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัว S50S14 ก็มีแนวโน้มที่จะเปิดร่วงลงแล้วก็มองแนวรับที่ระดับ863จุดถ้าลงไปก็รับถัดไปอยู่ที่ระดับ858จุดแนะนำให้เข้าไปเปิดช็อตตัว S50S14 แล้วก็ทำกำไรระหว่างวันในช่วงที่ปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณ855จุดทั้งนี้โดยให้วางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือระดับ877จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ